จอร์ดเอาไงดีอะเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่หวนใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้เราจะต้องเงียบๆก่อนรอให้เขาไปก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยหาวิธีกันนะเฮ้ยจอร์ดเฮ้ยดูก่อนเขาไปแล้วเอาไงดีอะพี่หวนเรียกคนมาช่วยเลยเอางั้นนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเราติดอยู่ในนี้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีพี่เอกแอมมี่อยู่ไหนกันหมดเนี่ยทำไงดีจอร์ดพี่ฝนใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจอร์ดจะช่วยเองช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าจอร์ดเอาไงดีเราจะตายอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยบาดหลวงวิ่งออกมาจากข้างในโบสถ์แต่เราได้ยินเสียงในโบสถ์ใครก็ได้ช่วยด้วยเสียงมาจากไหนเนี่ยช่วยด้วยพี่แอ๊กเสียงพี่แอ๊กช่วยด้วยเดี๋ยวนะพี่ฝนอยู่ในนั้นเหรอพี่แอ๊กพี่แอ๊กช่วยพวกเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไปเอาอุปกรณ์มาก่อนเร็วๆแป๊บหนึ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราติดอยู่ในนี้ได้เดี๋ยวพี่เอกจะเอาอะไรมางัดนะแป๊บหนึ่งนะพี่เอกเร็วหน่อยพี่ฝนหายใจไม่ออกแป๊บหนึ่งเร็วมาแล้วพี่เอกมาแล้วนี่ทุบเป็นไงบ้างพี่ฝนเฮ้ยอีกนิดนึงฮึบพี่ฝนดันพี่เอกเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยพี่ฝนเกือบแย่แน่แล้วเขาไปเล่นอะไรในนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไปเล่นพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนอ่ะโดนจับโดนใครจับอ่ะบาทหลวงคนนั้นไงเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเราแอบออกทางนี้กันดีกว่าไปทางไหนอ่ะนี่ตรงนี้เหรอทางหน้าต่างเหรอใช่ออกทางหน้าต่างแหละมาเดี๋ยวพี่เอกเปิดก่อนนะฮึบพี่เอกเราไม่แอบตรงนี้เขาจะมองไม่เห็นแน่หรอเงียบๆไว้ก่อนใจเย็นๆโอเครถเอาไงดีอ่ะเอาไงดีเฮ้ยเขามองไม่เห็นเราทำไงพี่เอกคนนี้แหละขอมาดูที่โรงพี่ฝนพี่เอกว่าเรารีบออกไปจากตรงนี้กันดีกว่าไปตรงไหนอ่ะนี่ไปหลังบ้านเอมมี่นี่ไงหลังบ้านเอมมี่เหรอระวังตกลงไปนะเฮ้ยเอาไงดีอ่ะพี่ฝนกลัวนี่มาเดี๋ยวพี่เอกนำทางให้เอาหน้าไถๆไปเนี้ยเหรอใช่อุ้ยระวังโลนนะพี่เอกพี่ฝนกลัวตกเอาหน้าดันๆไปดิเอ้ยเอามือเกาะผนังไว้พี่ฝนระวังนะมาเร็วจอดอุ้ยมาแล้วทางนี้มาแล้วเฮ้ยเป็นไงเนี่ยฮะเราหลบไปตรงอื่นกันก่อนดีไหมเอาไงดีอ่ะพี่เอกว่าเราแยกย้ายกันกลับบ้านไปก่อนดีกว่าตรงนี้มันน่าจะอันตรายแหละกลับบ้านเหรอใช่ขอบใจนะพี่เอกไปเดี๋ยวไปฝนกลับบ้านก่อนก็แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปแยกกันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะได้อุ้ยน่ากลัวจังเลยดีนะพี่เอกมาช่วยเราไม่อย่างนั้นเราแย่แน่ๆเลยอ่ะงั้นพี่เอกไปแล้วนะได้พี่เอกจอดฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะฉันยังไม่รู้เลยนะว่าทำไมเขาถึงจับเราอ่ะเอาไว้ในโรงศพแบบนั้นน่ะเอาด่าพี่ฝนยังไงซะเราก็ปลอดภัยอยู่ที่บ้านแล้วนอนสักตื่นหนึ่งเถอะไม่ได้หรอกจอร์ดฉันรู้สึกไม่ค่อยดีงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ฝนเราลองโทรไปหาพี่เอกดีไหมล่ะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นก็ดีเหมือนกันนะจอร์ดพี่เอกเหรอฮัลโหลโอ้ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลอ้าวพี่ฝนเหรอใช่พี่เอกว่าไงอ่ะเป็นไงมั่งพี่ฝนน่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเหรอเดี๋ยวสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวออกมาคุยข้างนอกดีกว่าอ้าวว่าไงพี่ฝนน่ะกลับมาที่บ้านอ่ะก็คิดแล้วคิดอีกไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงจับพี่ฝนน่ะลงไปในโรงศพแบบนั้นน่ะสิพี่เอกว่าไม่ต้องคิดมากก็ได้มั้งเขาอาจจะแบบแกล้งเล่นหรือเปล่าโอ้แกล้งเล่นแบบนี้ก็ไม่ดีนะ
เอาหน้ายังไงพี่เอกก็ไปช่วยออกมาแล้วไม่ใช่หรออืมพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมีความลับอะไรที่มันแปลกๆซ่อนอยู่หรือไม่มันอาจจะเป็นความลับดำมืดก็ได้นะพี่เอกดำมืดอีกแล้วหรอเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนน่ะไปหาพี่เอกที่ร้านก็แล้วกันนะพี่เอกกำลังซ่อมรถอยู่เดี๋ยวลูกพี่จะออกไปนอกเมืองด้วยไงโอเคยังอยู่ที่ร้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปตอนนี้ล่ะเดี๋ยวพี่เอกวางก่อนนะรถคันนี้ลูกค้าขอเร่งมาเอาได้แค่นี้นะจอร์ดเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านซ่อมรถของพี่เอกกันนะจะดีหรอพี่ฝนเอาหน้าฉันไม่ค่อยสบายใจเฮ้ยไปกันเลยก็แล้วกันร้านซ่อมรถงั้นหรอตรงนี้ไปโดนอะไรมานะพี่เอกพี่เอกตรงนี้ก็เยอะนี่พี่เอกฮะมาถึงแล้วว่าไงเนี่ยเอาไงดีอะเอาไงคืออะไรอะพี่ฝนเป็นอะไรก็ไม่เห็นต้องไปกังวลนี่นาอุ้ยไม่กังวลได้ไงพี่ฝนถ้าโดนจับแบบนั้นนะมันอันตรายมากนะเด็กๆอ่ะเราไปโดนจับแบบนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไงดีนะที่พี่เอกมาช่วยอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ตามหาพี่ฝนใช่ไหมล่ะบาทหลวงคนนั้นอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเอางี้ดีกว่าเข้าไปนั่งข้างในก่อนไหมข้างในหรอนี่เดี๋ยวพี่เอกจะต้องเช็คคันนี้ให้ลูกพี่เขาก่อนเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่เขาจะไปนำเสนออ๋อคันนี้หรอลูกพี่ครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวลูกพี่จะออกไปทำธุระข้างนอกนะยังไงฝากที่ร้านไว้ด้วยก็แล้วกันได้ครับผมเดี๋ยวพอดีเพื่อนผมมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้นั่งอยู่ในร้านรอไปก่อนแล้วกันเนาะได้ไม่เป็นไรเอาแม่หนูเดี๋ยวไปนั่งฝั่งนั้นกันแล้วกันนะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับลูกพี่ครับคันน้ำเงินผมก็ซ่อมเสร็จแล้วนะขับออกไปได้เลยครับได้เดี๋ยวฉันไปละเนี่ยพี่ฝนมานั่งนี่ก่อนไหมนั่งไหนอะนี่ไงนั่งรอนี่ก่อนเนี่ยเหรอใช่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพี่เอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เขาแป๊บนึงนะได้โอ้พี่เอกนี่ซ่อมเก่งจริงๆเลยนะมันเป็นอาชีพไปแล้วตอนนี้นะสุดยอดเลยเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอกินแอปเปิ้ลสักนิดนึงก็แล้วกันยังไม่ได้กินอะไรเลยอะมากินล่อเฉยเลยก็มันหิวเหมือนกันน่าได้มาเจอพี่เอกแล้วค่อยคลายกังวลหน่อยเดี๋ยวพี่เอกเดินไปเอาของข้างในที่เก็บของแป๊บนึงนะได้พี่ฝนอะไรหรอไม่รู้พี่เอกจะบอกดีป่ะเนี่ยอะไรอ่ะคือพี่เอกอ่ะคือพี่เอกเจอมาหลายวันแล้วแต่ว่าพี่เอกไม่ได้กล้าเข้าไปดูอ่ะคือข้างในร้านของพี่เอกอ่ะมันมีช่องลับอยู่ด้วยแหละช่องลับหรอนั่นไงช่องลับอะไรคือมันเป็นช่องลับอะไรก็ไม่รู้พี่เอกไม่ได้ลงไปอ่ะช่องลับงั้นหรอแต่ว่าพี่เอกว่าพี่ฝนจะเข้าไปเลยดีกว่านะเฮ้ยพี่เอกมันอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบาทหลวงคนนั้นก็ได้นะเฮ้ยทางไหนนำไปเลยว่าแล้วเชียวนำไปเมื่อไหร่จะเลิกสงสัยเรื่องไม่เข้าเรื่องสักทีมานี่มาทางไหนอะเนี่ยหรอนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะพี่เอกกดผิดเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันมืดหนีเข้ามาในนี้หรอใช่เป็นห้องเก็บของจริงๆคนนอกห้ามเข้าได้แต่สตาฟนะแต่ว่าพี่เอกเห็นว่าพี่ฝนยังกังวลอยู่พี่เอกเลยพาเข้ามาดูอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะหันมาทางพี่เอกนี่ดูอะไรอ่ะนี่พอพี่เอกโยกสวิตช์ตรงนี้นะเฮ้ยปั๊บเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวกดใหม่ดิสงสัยใช่ไหมเฮ้ยพี่เอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วนั่นไงพี่เอกว่าแล้วเชียวไม่ได้การแล้วพี่เอกไปแล้วต้องลงแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมันมีทางลงมาข้างล่างใช่มีบันไดลงข้างล่างเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยตินี่มันที่ไหนอะเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนมาดูตรงนี้ดิอันนี้มันกล้องวงจรปิดของตำรวจที่สถานีตำรวจเปล่าพี่ใช่นะเนี่ยใช่เลยแล้วทำไมวงจรปิดของสถานีตำรวจถึงมาอยู่ในนี้ได้อะไม่รู้สิโอ้พี่เอกว่าไม่ใช่แล้วแหละเอาไงดีเอาพวกเราเดี๋ยวนะอันนี้มันคือปืนเลยนะเนี่ยจะบอกให้พี่เอกอย่าหยิบเดี๋ยวมันลั่นหยิบนิดหน่อยก็ไม่ได้พี่เอกมาดูอะไรนี่แล้วไหนอะเนี่ยอันนั้นธนาคารนะพี่ฝนธนาคารแล้วทำไมข้างใต้ร้านของลูกพี่เอกถึงมีกล้องวงจรปิดลับๆแบบนี้ล่ะนี่พี่เอกก็ไม่รู้พี่เอกเมื่อยพี่เอกนั่งแป๊บนะเดี๋ยวนะพี่เอกมาดูสัญลักษณ์อะไรนี่เร็ว
สัญลักษณ์แบบนี้มันคับคายคับคาอยู่นะกาดเหรอไม่ใช่ โจรจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนอะไรหรอไอ้นี่มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสเปคดีมากๆเลยนะจะบอกให้จริงเหรอเออแต่พี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไรได้นะพี่เอกพี่ฝนคิดว่ามันอาจเป็นความลับดำมืดที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้นี้ไงหรอใช่เอาแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ยในตู้เอกสารมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไปบอกใครอ่ะแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาพี่เอกก็ต้องออกจากงานนะดิแล้วเราจะเอายังไงกันดีอ่ะพี่เอกว่าเอ้ยอันนี้มีปืนด้วยอ่ะโหเท่เลยพี่ฝนไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยแย่แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่ปิดไฟก่อนไอ้น้องไปไหนเนี่ยแย่แล้วพี่ฝนเฮ้ยฝนพี่ฝนเอาไงอ่ะเราปีนออกกันดีกว่าไหมปีนออกเหรอเออมาเร็วอยู่ไหนกันเนี่ยมาเร็วพี่เอกจะได้เปิดประตูทีเดียวเปิดเร็วพี่ฝนอย่าเอามือบังปุ่มเร็วเขาเรียกแล้วอ่ะเปิดไม่ออกเปิดแล้วเร็วออกมาออกมาเฮ้ยเอาไงมาเฮ้ยมาละโอ้ยครับผมจ๋าไปไหนเนี่ยเรียกตั้งดานเฮ้ยเออคือผมไปดูเอาอุปกรณ์ข้างในมาซ่อมคันนี้ครับอ๋อคือว่าหนูเมื่อกี้เห็นเขาหายไปนานหนูก็เลยเข้าไปตามเขานะคะเอองั้นเหรองั้นฉันมีรถมาให้พวกเธอไม่ใช่พวกเธอสิให้นายอ่ะซ่อมเอาอย่างนี้ดีกว่าสาวน้อยตอนเนี้ยมืดค่ำแล้วกลับบ้านไปซะเออได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอกลับก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งเพื่อนแป๊บนึงนะครับเออเรารีบมาล่ะมีงานใหญ่รออยู่ได้ครับลูกพี่พี่เอกไปพี่ฝนกลับบ้านกันทางนี้บ้านพี่ฝนอยู่ทางนี้เร็วพี่เอกพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมีความลับดำมืดที่ซุกซ่อนอยู่นะพี่เอกว่าคือลูกพี่ของพี่เอกก็เป็นคนดีนะแต่ว่าพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็เจอกับแต่ที่ร้านนี่แหละแล้วเราจะเอาไงกันดีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคราวหน้าเราจะต้องตามหาความลับกันต่อไม่แน่นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกพี่พี่เอกแล้วก็มิสเตอร์บุคเฮเว่นก็ได้พี่เอกไม่แน่ใจนะแต่พี่เอกจับตาดูลูกพี่เอกเอาไว้ละกันนะ เพราะว่าถ้าพี่เอกไม่จับตาดูเนี่ยเราก็จะไม่ทราบข่าวสารทางนี้เลยงั้นพี่เอกขอทำงานต่อก่อนละกันนะจ๊ะได้งั้นพี่ฝนกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยกลับดีๆอ่ะพี่ฝนพี่เอกไม่ได้ส่งนะได้ไม่เป็นไรบ้านพี่ฝนอยู่แค่นี้เองเอออย่าให้ใครจับยัดใส่อะไรไปอีกล่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะโอเคไปแล้วจ้าจ้า